sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีกับทุกคนนะคะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ Pick a card ในหัวข้อที่ว่าประจำเดือนธันวาคม December 2020นะคะสิ้นปีกันแล้วสิ่งดีๆจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะหลังจากที่ในปีนี้นะคะเราผ่านพ้นวิกฤตกันมาก็ตั้งเยอะแยะนะคะโควิด-19 เหตุการณ์ในแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหดูเป็นปีที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาจนถึงสิ้นปีได้นะคะถือว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆและแข็งแกร่งมากๆอยากจะชื่นชมอะไรตัวเองกันบ้างคะลองคอมเมนต์ให้ควีนอ่านได้นะคะและในวันนี้ค่ะของขวัญวันสิ้นปีเพื่อต้อนรับเข้าสู่วันปีใหม่นะคะในปี2022นะคะ right ปีหน้าคือปี2022หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าปีนี้คือ2020ปีหน้าก็คือ2021นะคะในปีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทำพิกคาร์ดกันในรอบหลังนะกดกระดิ่งนะคะกด Subscribe รอได้เลยค่ะเพราะว่าควีนจะมาส่งต่อสิ่งดีๆและให้เห็นหน้ากันด้วยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูของขวัญวันสิ้นปีกันนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราก็มาดูกันก่อนว่าภายในเดือนนี้เนี่ยเดือน December เนี่ยจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละอย่างนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีและถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีแต่ภายใต้สิ่งที่ไม่ดีนั้นคือบทเรียนสำคัญที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เพื่อก้าวข้ามผ่านมันและเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนธันวาคมนั้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง anything นะคะ so today we do have three pile นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองตรงนะให้กับทุกคนเลือกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยควีนอ่ะก็จะให้คุณเลือกด้วยดาวทั้ง3ดวงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นกันค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชนะคะการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าการเช็คเบอร์โทรนะใครอยากมีชีวิตที่ปลดล็อกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต้อนรับวันปีใหม่เนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่นะคะแนะนำให้มาโค้ชกันควีนเชื่อว่าทุกคนที่โค้ชไปนะคุณถามหาผลลัพธ์ได้เลยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตั้งใจโค้ชจริงๆคือปลดล็อกตัวเองอะจากที่อกหักมาปกติใช้เวลาฮีลตัวเองเป็นปีแค่วันเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้นะคะกลายเป็นว่าเป็นคนใหม่ไม่คิดถึงแฟนเก่าอีกต่อไปเลยนะพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหลังไมค์มาพูดคุยมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้กับควีนที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะ I do appreciate a lot มากเลยค่ะ so today as I told you before นะคะ we do have four pile oh no sorry three pile ข้างหน้านี้นะคะคืออันแรกนะคะจะเป็นดาวสีน้ำเงินนะคะนี่จะเป็นสีน้ำเงินนะคะจะเป็นกองแรกนะใครที่รู้สึกถูกชะตากับกองนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเดซ ember นะคะดาวสีน้ำเงินค่ะและอันถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นดาวสีส้มนะคะนี่นะจ๊ะดาวสีส้มนะคะในกองที่2นะคะสีจะแสบๆนิดนึงนะคะสะท้อนแสงแต่คําว่าสีส้มเนี่ยจริงๆเป็นสีที่สดใสนะคะและอันนี้ค่ะสีม่วงค่ะจริงๆไม่ใช่สีชมพูค่ะสีม่วงสีลาเวนเดอร์สีไวโอเลตนะคะรักอันนี้นะคะดูเข้ากับสร้อยของควีนนะคะก็จัดเลยค่ะสีม่วงนะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะแล้วสคิปข้ามไปดูได้เลยนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนที่ทำถามสแตมป์ให้ด้วยควินมั่นใจนะคะและควินไอ appreciate มากนะคลิกไปดูได้เลยนะคะและ
สุดท้ายนะคะอยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะคะและจะขอบคุณมากกว่านี้ถ้าเกิดว่ายังติดตามกันต่อไปและกดส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณหรือคลิปไหนก็ได้ที่คุณชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งต่อไปให้เพื่อนๆคุณก็ถือว่าเป็นค่าครูให้กันนะคะแล้วก็จะขอบคุณมากเลยถ้ากดติดตามกันด้วยถ้ารู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเราใช่กดติดตามได้เลยไม่มีปัญหานะคะ so if you are ready ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างในเดือน December ค่ะ Let's get started ค่ะ The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come won't you come alongสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1ทุกคนนะคะดาวสีน้ำเงินนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนDecember นี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ The first one นะคะ is blossoming abundance นะคะ and the next one is there is a stream of love supporting my dreams นะคะ and this one is queen of swords knight of wands and justice นะคะอันนี้ก็คือ overview ของคุณนะคะในเดือนนี้และฝั่งนี้นะคะจะเป็น lucky card คือไพ่แห่งความโชคดีซึ่งคุณก็หวังว่ามันจะโชคดีเหมือนอย่างที่คุณตั้งชื่อไว้นะคะและคืออาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะและใน next section เนี่ยเราก็จะ talk about love นะคะ so อยากจะบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับความสุขนะคะและได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่คุ้มค่าและคู่ควรกับคุณมากมันจะเป็นพลังงานที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เติบโตนะคะและมีความสุขค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เลือกกองนี้ควินต้องบอกเลยว่าโอ้โหการเงินเนี่ยมันจะ abundance แปลว่าอะไรแปลว่าความแบบอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคือเนี่ยมันเหมือนป่าเขาใช่ไหมมันดูมีความเป็นอุดมสมบูรณ์และควินจะบอกว่ามันจะมีแบบเรื่องการ increase ทางด้าน wealth นะคะความมั่งคั่งแล้วก็การให้คุณค่าค่ะคุณค่าในที่นี้เนี่ยยังหมายถึงคุณค่าในตัวเองด้วยคือควีนกำลังจะบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นเงินที่เข้ามาโดยไม่คาดฝันเช่นถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะได้เงินจากกองทุนหรือได้ผลกำไรหรือว่าคุณได้ไปทำอะไรมาไว้แล้วอะค่ะมันจะได้กำไรตอบแทนนะคะสิ่งที่รอคอยเนี่ยมันจะเกิดผลนะคะมันเหมือนกับหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นและเมื่อคุณหว่านพืชหว่านผลหว่านอะไรที่เป็นไปด้วยความพยายามของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสิ่งต่างๆค่ะทุกอย่างกำลังจะ grow ทุกอย่างกำลังจะเติบโตนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะได้รับกำไรนั้นนะคะและคุณจะยิ้มแป้นเลยเพราะว่าคุณจะมีความสุขมากๆเลยค่ะ universe นะคะจักรวาลเนี่ยกำลังอวยพรคุณและช่วยให้สิ่งที่คุณหว่านพืชลงไปนะหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปเนี่ยให้มันเติบโตเป็นผลที่คุณจะได้รับกำไรแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่มันคุ้มค่านะคะให้คุณเนี่ย grateful แล้วก็ enjoy ไปกับมันนะคะ grateful แปลว่าซาบซึ้งใจแล้วก็มีความสุขไปกับมันนะคุณต้องเชื่อว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้อะไรที่คุณทำลงไปค่ะความพยายามไม่เคยทรยศใครและมันเป็นเรื่องจริงนะคะความ abundance นะไม่ว่าทางเป็นทางการเงินการงานความรักสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวคุณค่ะและคุณจะเห็นคุณค่าในตัวมันในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะคุณจะมีความสุขมากในเดือนนี้คู่ควรกับความรักและสิ่งที่คุณพยายามคุณกำลังจะเห็นผลแล้วนะเพราะฉะนั้น be grateful เข้าไว้ค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคือมันมีกระแสและคลื่นแห่งความรักเนี่ยที่คอย supportความฝันของคุณอยู่เสมอสังเกตว่า dreams เนี่ยเติม s นะคะแปลว่ามีหลายความฝันเราเกิดมามีหลากหลายความฝันนะคะและทุกความฝันนั้นมันต้องเป็นจริงเมื่อคุณลงมือทำเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้หว่านลงไปแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนความฝันของตัวเองไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอะไรก็ตามค่ะมันมีความรักในการที่จะทำในสิ่งนั้นเช่นบางคนเป็นนักเขียนนะคะบางคนคิดอยากจะเขียนนิยายหรือว่าสร้างคอนเทนต์หรืออยากที่จะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์หรืออยากที่จะเผยแพร่ความรู้บางอย่างเนี่ยที่ตัวเองมีให้กับ other people หรือบางคนเนี่ยอยากจะเป็นนักพูดด้วยนะคะ
ยิ่งถ้าเป็นนักเขียนเนี่ยในช่วงนี้อยากบอกเลยว่าเขียนนิยายไปเลยค่ะเขียนไปเถอะมันได้เงินจริงๆนะนอกจากจะได้เงินแล้วเรายังได้แชร์โลกของเราให้กับคนอื่นๆรู้ด้วยและไม่ว่าความฝันคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมันมีความรักที่คอยซัพพอร์ตความฝันยิ่งเรารักในสิ่งนั้นนะคะคุณจะยิ่งมีแรงผลักดันและมีกำลังใจในการที่จะทำมันให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้มันสักเซสมากยิ่งขึ้นและคุณต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะมันจะประสบผลสำเร็จนะคะพืชที่คุณหว่านไว้จะออกผลออกดอกให้คุณเห็นนะขอให้คุณรักมันและใส่ใจในการทุ่มเทให้กับมันค่ะทีนี้นะคะเรามาดูภาพรวมในเดือนนี้นะคะภาพรวมในเดือนนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะการชั่งใจและความกลัวค่ะมันมีบางอย่างที่คุณอยากจะทำอยู่และมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันของคุณและคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ที่ฉันกำลังจะทำมัน really work out really fit to me ไหมมันเหมาะสมกับฉันจริงๆหรือเปล่าฉันทำไปแล้วคนจะไม่ตัดสินฉันใช่ไหมเพราะบางคนในที่นี้นะคะเป็นคนที่กลัวการโดนตัดสินจากคนรอบข้างหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณอยากจะเป็น the best version of yourselfแต่คุณไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นเห็นหรือว่าไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นรู้หรือไม่กล้าที่จะแบ่งปันความฝันเล่าเรื่องความฝันของคุณให้กับคนอื่นเพราะว่ากลัวการโดนตัดสินค่ะคือรู้สึกว่าคุณกำลังกลัวการโดนตัดสินจากการที่คุณเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วถ้าเขามองว่าคุณเป็นแบบนี้ล่ะจะเป็นยังไงมันจะดูไม่ดีในสายตาเขาสุดท้ายแล้วคุณก็จะมาอึดอัดเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองดังนั้นคำแนะนำในเดือนนี้นะคะคือเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะตัดสินยังไงกับคุณเราไม่สามารถเป็นที่รักให้กับทุกๆคนได้แต่ว่าเราสามารถเป็นที่รักให้กับตัวเราเองและคนที่รักเราได้นะคะถ้าคุณมัวแต่พยายามทำให้คนอื่นรักคุณทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณแต่คุณกำลังจะสูญเสียและมันกำลังกลัดก่อนตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยคุณไม่มีทางมีความสุขได้เต็มร้อยหรอกค่ะเพราะจิตวิญญาณของคุณไม่ได้เบิกบานอย่างเต็มที่เพราะคุณกำลังพยายามที่จะให้สิ่งอื่นมาครอบงำคุณและคุณจะไม่มีวันมีความสุขเลยถ้าหากคุณยังกลัวสายตาและการตัดสินจากคนรอบข้างและในทำนองเดียวกันค่ะบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนตัดสินคนอื่นจากภายนอกด้วยคือ judge the book by the cover นะแค่ตัดสินนิยายจากหน้าปกตัดสินหนังสือจากหน้าปกแล้วว่ามันไม่สนุกถ้าหากคุณมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเดือนนี้คือเดือนที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองและจัดการตัวเองค่ะเพราะถ้าคุณเอาอคติเข้าครอบงำนะคะคุณจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับใครก็ตามเพราะคุณจะด่วนตัดสินเขาไปแล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นและคุณจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยเลยค่ะคุณอาจจะมองว่าเขาดูเหมือนคนที่แบบหยิ่งยโสแต่ที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนที่หยิ่งยโสก็ได้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนของการที่ปรับปรุงตัวเองลองไปหาจุดบกพร่องของตัวเองดูนะคะแล้วจัดการแก้ไขมันนะคะเพื่อที่คุณจะได้ become like a better person เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ได้รับความรักจากรอบข้างและได้รับความรักจากตัวเราเองด้วยนะคะและถ้าบางคนเนี่ยคิดอยากที่จะทำอะไรนะคะบางคนเนี่ยอยากจะเป็นนักเขียนนะคะนักคิดนักพูดหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในตำแหน่งชั้นสูงนะคะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์หรือว่าได้รับเป้าหมายงานบางอย่างให้ต้องทำอยากให้คุณมีความมั่นใจที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ละเอียดละออกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะหลักๆอะค่ะก็อยากจะให้พูดในเรื่องของการกลัวคนโดนตัดสินหรือการเผลอตัดสินคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่อยากจะให้ปรับปรุงหรือว่าอยากจะให้ลองไปพัฒนาตัวเองใหม่ดูนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะคนที่กลัวการโดนคนอื่นตัดสินเนี่ยอันนี้เป็นเคสที่ต้องแก้อย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปล่อยไว้มันจะเรื้อรังนะคะควีนเคยโค้ชนะคะพี่คนนึงเนี่ยเขาก็กลัวคนที่จะตัดสินเลยทำให้เขาไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนเก็บกดเนี่ยพอโค้ชไปแล้วเหมือนเขาก็กล้าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนปลดล็อกตัวเองได้บางส่วนแต่ทั้งนี้คือ
ยิ่งถ้าปล่อยไว้นานมันจะยิ่งแก้ยากนะถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงลองมาโค้ชกันมาคุยกันดูได้นะคะควีนสามารถช่วยให้คุณเนี่ยปลดล็อกตัวเองได้และมีความสุขมากขึ้นบนโลกใบนี้นะคะนะเอาละค่ะทีนี้ไพ่แห่งความโชคดีมีอะไรอีกบ้างไพ่แห่งความโชคดีนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอพูดเรื่องนี้ก่อนบางคนนะคะมีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นคดีนะคะเข้าโรงพักหรือบางคนทำงานอยู่ในแวดวงนั้นอยู่แล้วเช่นเป็นทหารตำรวจเนี่ยก็แค่ระวังเฉยๆนะคะแบบอาจจะไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรซ้ำไปเถอะแค่พูดเฉยๆเผื่อจะแบบมีโอกาสได้ขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายอ่ะประเด็นหลักมันคือการที่แบบพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นและกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะนะไพ่แห่งความโชคดีค่ะเริ่มจากใบแรกเลยนะคะ This one is hard ค่ะ Love deep affection and caring ค่ะคุณจะได้รับความรักนะคะความเสน่หาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ความห่วงใยนะคะจากเพื่อนของคุณคนรอบข้างของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะนั่นหมายความว่าในเดือนนี้เนี่ยความรักอาจจะดีสำหรับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะแล้วก็ the next one นะคะก็คือ get back to the basic ค่ะเฮ้ยมันค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นนี้เลยนะที่ควีนพูดถึงอยู่คือบางอย่างอะค่ะคุณได้รับมอบหมายมาแล้วรู้สึกกลัวที่จะทำไม่ได้กลัวถูกมองไม่ดีกลัวเจ้านายตัดสินกลัวอะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่ามันยากเกินไปสุดท้ายถ้ามันยากนักนะคะกลับมาสู่ในจุดที่เรียกว่า back to the basic ค่ะบางทีเรียนสูงมากขึ้นนะเคยเป็นเหมือนกับควีนเรียนเลขตอนเด็กๆนี่คือแบบเลขแบบง่ายมากสำหรับควีนใช่ทุกวันนี้ก็ง่ายนะแต่พอเรียนมหาลัยเหมือนได้รู้ทฤษฎีบทที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะทฤษฎีต่างๆจากที่ควรจะทำแบบง่ายๆเช่นพีทาโกรัสอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ละไม่ใช่พีทาโกรัสละต้องดันไปใช้อีกทฤษฎีบทนึงที่มันยากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ได้คำตอบเหมือนกันอะแต่สุดท้ายอะถ้ามันคิดไม่ออกจริงแล้วก็ต้องกลับมาใช้พีทาโกรัสเหมือนเดิมที่เคยเรียนเนื้อหาตอนมัธยมต้นเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยปวดหัวจังเลยเฮ้ยมันไม่ผิดนะที่คุณจะกลับมาตั้งต้นใหม่แบบ1บวก1ได้2อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยเผลอๆเนี่ยอาจจะทำให้คุณเนี่ย have idea มากยิ่งขึ้นว่าควรจะแบบทำยังไงต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ Family wishes come true นะคะคือคำอธิษฐานของครอบครัวจะเป็นจริงค่ะหมายความว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณหรือพี่น้องคุณหรือญาติของคุณหรืออะไรก็ตามคนในครอบครัวเนี่ยได้อธิษฐานนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เขาปรารถนาหรือต้องการเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นจริงในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะสมหวังนะคะเฮ้ยให้พ่อแม่คุณอธิษฐานใช่ไหมแบบศีลเขาน่าจะสูงกว่าเราอะไรเงี้ยนะแบบไม่งั้นคงเป็นพ่อแม่เราไม่ได้ใช่ไหมล่ะช่วยอธิษฐานให้หน่อยสิอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคำปรารถนาคำอธิษฐานของครอบครัวจะเป็นจริงค่ะและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันในเรื่องความรักนะคะอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่าถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนนะคะโดยเฉพาะการโค้ชเนี่ยเป็นงานถนัดของควีนมากเลยถนัดในการช่วยปลดล็อกคนแล้วให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยหลังไมค์มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะ So เรามาดูกันนะคะว่าความรักเป็นยังไงนะคะความรักเดี๋ยวเราจะพูดถึงในส่วนของคนโสดก่อนแล้วก็คนมีคนคุยและมีแฟนนะคะและสุดท้ายจะปิดท้ายที่คำแนะนำของคนที่เลือกกล่องที่1นะคะก่อนจะปิดท้ายด้วยไพ่อาหารค่ะเริ่มจากคนที่เป็นคนโสดก่อนนะคะ You got the sun ค่ะ The sun card นะคะไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้ก่อนละกันน่ารักดีไว้ตรงนี้ก่อนตรงกลางนะคะ The sun card ต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยความรักกำลังเบ่งบานสดใสหมายความยังไงหมายความว่าถ้าคุณตัดความขุ่นมัวขุ่นข้องใจใดๆในชีวิตออกไปเนี่ยคุณจะได้สัมผัสกับความรักนะคะคือรู้สึกว่าช่วงเวลายามเช้าเนี่ยมีประเด็นสำหรับคุณและต่างจังหวัดอาจจะมีประเด็นสำหรับคุณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่นะคะจากการไปท่องเที่ยว
ไปตื่นยามเช้าได้ยินเสียงไก่ขันนะคะไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกเอาท์ดอร์นะคะถ้าคุณยังโสดอยู่และไม่เคยออกไปไหนมาไหนเลยเนี่ยในเดือนธันวาคมนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณควรจะออกไปข้างนอกนะคะเพื่อจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่คนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกนะ perfect match สำหรับคุณนะคะเป็น good partner สำหรับคุณเป็นคนรักของคุณได้ในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็น twin flame แต่ว่า twin flame ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะคือภายในหน้าให้คุณออกเดินทางออกไปข้างนอกไปพบเจอใหม่กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตัวให้ร่าเริงสดใสเข้าไว้นะคะทำตัวให้มีความสุขแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาน่าจะเป็นคนหน้าตาดีคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ทำให้โลกทั้งใบของคุณสว่างสดใสได้เลยก็เป็นได้นะคะและในขณะที่คนที่มีคนคุยนะคะและคนที่มีแฟนแล้วค่ะ Nine of Coins นะคะใบนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าแม้ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากหมายถึงเอาคนคุยก่อนคือความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาแบบเป็นแฟนเลยนะคะในเดือนนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสค่ะมันเป็นเดือนที่คุณและแฟนของคุณและคนคุยของคุณเนี่ยจะต้องออกไปเดทกันและไปทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเดือนที่หลักๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีความใกล้ชิดกันเกิดขึ้นนะคะและมีเรื่องของ material มาเกี่ยวข้องด้วยคือหมายถึงคุณอาจจะให้ของเขาเขาจะให้ของคุณแต่ที่แหละมันเป็นช่วงเทศกาลเนาะคริสต์มาส New Year อะไรเงี้ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนของซึ่งกันและกันนั่นรวมไปถึงแฟนของคุณด้วยถ้าคุณคาดหวังเรื่องของการแต่งงานนะคะเขาคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวค่ะยังไม่ใช่ right time สำหรับเขานะคะเขายังรู้สึกว่าจะต้องดูสถานการณ์ต่างๆไปก่อนถึงจะคิดแต่งงานได้เพราะว่าการแต่งงานเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะจำนวนหนึ่งนะแต่หลักๆก็คือคนที่มีคนคุยและคนที่มีแฟนเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะแบบไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้หวือหวามากแต่มันก็ยังแบบมีความสุขอย่างน้อยมันก็คือไม่แย่ค่ะคือมีความสุขกับตัวเองมากกว่าในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่สร้างความสดใสให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเองคือเรื่องของการหาเงินทองอะไรเงี้ยคือหมายถึงคุณเองก็เป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยความรักมันก็เป็นแค่องค์ประกอบนึงแต่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีความรักคุณก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะคะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูคำแนะนำกันค่ะแนะนำเลยนะคะก็คือใบแรกเลยนะคือ seek the truth นะคะตามหาความเป็นจริงค่ะแล้วก็ใบที่สองนะคะก็คือ hard to hard conversation ค่ะ honestly discuss your feeling with each other ค่ะพูดรวมๆไปเลยนะคะทั้งคนโสดคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีแฟนแล้วคุณอยากจะบอกว่าลองกลับมาทบทวนกับตัวเองดูให้ดีนะคะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนคุณต้องการคนแบบไหนในชีวิตแล้วคนที่คุณกำลังดีลอยู่หรือกำลังเจออยู่หรือคนที่คบอยู่เนี่ยเขาตอบโจทย์คุณจริงๆหรือเปล่ามันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาและคุณยังจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองคุณจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Nine of Coins ถึงขึ้นมาเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณนะคะต้องกลับมารีวิวตัวเองสักหน่อยนะคะว่าตลอดช่วงเวลาที่คบกับคนคนนี้หรือตลอดช่วงเวลาที่ฉันยังโสดอยู่เนี่ยฉันต้องปรับปรุงตัวอะไรบ้างหลักๆคือเรื่องของการค้นหาความจริงความต้องการของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะให้เป็นคนที่สามารถดึงดูดความรักในแบบที่ต้องการเข้ามาได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่รู้สึกได้นะคะถึงเรื่องของ The Justice ที่ขึ้นมานะคือเรื่องของการตัดสินคนนะคะคือในความสัมพันธ์นะคะเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินคนรักของเราเลยควรที่จะรับฟังกันแล้วก็มีบทสนทนานะคะที่มันซื่อสัตย์ต่อกันบทสนทนาที่มัน Open Heart ต่อกันนะคะที่มันจริงใจตรงไปตรงมาค่ะบางอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเช่นเราไปเห็นเขาเดินกับผู้หญิงคนอื่นอาจจะคิดว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นญาติเขาเพื่อนเขาหรือแบบเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีอะไรตะขิดตะขวงใจค่ะสิ่งสำคัญคือตามหาความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าเพิ่งแบบ just the book by the cover as I told you before นึกออกปะอย่าเพิ่งแบบตัดสินหนังสือเล่มนั้นนะคะจากปก
นะและเช่นเดียวกันค่ะอย่าเพิ่งตัดสินคนของคุณหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือแค่การพูดคุยเพียงผิวเผินเพราะลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดหรืออาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะก็จำเป็นจะต้อง getting to know each other more มากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์หลักๆ ก็คือไปตามหาความเป็นจริงอะค่ะว่าเอ้ยฉันชอบคนแบบไหนฉันอยากมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วที่ฉันเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่ฉันคิดไหมหรือเป็นภาพลวงตามันมีหลายอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ไปกับมันแล้วก็รู้จักการแบบแชร์ความคิดเห็นความรู้สึกกันนะคะไม่ใช่แบบมีอะไรก็ไม่พูดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะก็จะเป็นท็อกซิกได้ในอนาคตค่ะ so ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อาหารนะคะเป็นการปิดท้ายค่ะว่าไพ่อาหารของควีนนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำนะคะสิ่งแรกนะคะก็คืออาหารในเดือนนี้นะคะงดทานนี่ค่ะก็คือ the cast iron นะคะนี่จะเป็นแนวแบบแป้งนาบกระทะนะคะเช่นเครปโตเกียวนะคะงดทานก่อนหรือเนยนาบกระทะเนยทอดอะไรเงี้ยคืองดทานไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณค่ะก็คือแซนด์วิชนะคะเป็นแซนด์วิชแฮมด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันมีแฮมขึ้นมาด้วยเลยดูสีหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมแซนด์วิชแฮมนะคะแล้วก็มีโทเมโต้อะไรเงี้ยรวมถึงทานแฮมเฉยๆค่ะเบคอนแฮมอะไรเงี้ยอันนี้คือเบคอนสีเบคอนสองอย่างนี้ค่ะจะช่วยเสริมดวงคุณให้เปปังนังเฟอร์ในเดือนนี้นะคะนะเอาล่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกดีหรือรู้สึกไงคอมเมนต์เรื่องราวของคุณนะคะอยากแชร์อะไรพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวจะมาอ่านนะคะและจะ do appreciate a lot มากขึ้นถ้าเกิดกด subscribe กด like กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ so ถ้าใครชิงตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประการส่วนตัวอยากให้โค้ชประการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่ผักพิมพ์ได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายThe sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกดาวสีส้มนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือน December นี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ so the first one นะคะ you got is angel of balance นะคะแล้วก็นี้ก็คือ when I lean toward loveI am late นะคะ and this one is four coins นะคะ the magician's temperance and the lucky card นะคะแล้วก็ไพ่อาหารค่ะและใน next section นะคะจะเป็นในส่วนของความรักของคนโสดมีคนคุยมีแฟนนะคะและคำแนะนำกรุบกริบก่อนเราจะลาจากกันค่ะเริ่มต้นกันที่ Angels of Balance ก่อนเลยนะคะในเดือนนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่ไพ่อยากจะแนะนำคุณคือเป็นเดือนที่คุณจำเป็นจะต้องรู้จักการบาลานซ์นะคะคือการทำให้สมดุลค่ะสมดุลในที่นี้คืออะไรสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ใช่ว่าคุณจะทำงานหนักมากเกินไปแล้วลืมดูแลตัวเองพาตัวเองไปพักผ่อนแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะมันต้องมีความสมดุลหรือถ้าคุณมัวแต่เล่นมากเกินไปพักผ่อนชิลมากเกินไปจะลืมที่จะโฟกัสที่งานของคุณหรือว่าความสำเร็จของคุณแบบนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันค่ะคุณจำเป็นจะต้องรู้จักการบาลานซ์นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไปสู่เป้าหมายของคุณได้ง่ายนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักการคอนโทรลการบาลานซ์นะคะการแบ่งเวลาให้เป็นเนี่ยคุณจะมีความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงทางด้านสปิริตชวลด้วยนะคะคุณจะมีฮาร์โมนีกับตัวเองนะแล้วก็จะโฟกัสที่ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะในเดือนนี้นะคะก็มันจะเป็นในเรื่องของหลักๆคือการที่คุณไม่ยอมปรับสมดุลให้กับตัวเองนั่นแหละเวลาโฟกัสอะไรก็จะแบบทุ่มเทไปที่สิ่งนั้นนะคะจะลืมที่จะกลับมาละมารักตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยเวลาหน่อยเวลาเสียใจนะemotional มาเต็มมากจัดเต็มเลยนะคะทั้ง negative energy ร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหยุดมันแล้วก็กลับมาบาลานซ์อารมณ์ตัวเองนะคะให้คงที่เชื่อเถอะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักการปรับสมดุลของตัวเองนะคะทั้งทางร่างกายจิตใจนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตนะคะพยายามทบทวนกับตัวเองดูว่าโกของฉันคืออะไรฉันเกิดมาทำไมนะอารมณ์ฉันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันจะทำอะไรให้มันแบบดีขึ้นได้บ้างพยายามแบบ
เตือนตัวเองพูดคุยกับตัวเองอย่างเป็นประจำนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจากจุดที่มันเนกาทีฟได้นะคะหรือว่าหลุดออกมาจากจุดที่มันไม่สมดุลได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือคุณจำเป็นจะต้องมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายของคุณนะคะโดยไม่ลืมที่จะปรับสมดุลให้กับตัวเองนะคะโปรดรู้ไว้เลยว่าจักรวาลและความรักเนี่ยอยู่รอบๆตัวคุณนะคะเราอยากให้คุณเนี่ยรู้จักการสมดุลนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณมีชีวิตที่อยู่อย่างสมดุลนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเช่นนั้นเลยนะคะทีนี้นะคะถัดมาค่ะก็คือ When I lean toward love I am led นะคะเมื่อไรก็ตามที่ฉันนะคะมุ่งเข้าไปเรื่องของความรักนะคะหรือว่ารู้จักการเรียนรู้ความรักหรือโฟกัสไม่ได้โฟกัสที่ความรัก 100% อ่ะมันเป็นแนวแบบเมื่อไรก็ตามที่คุณโน้มตัวไปยังความรักนะคะคุณจะถูกนำพาไปในทิศทางที่เต็มไปด้วยความรักหมายความว่าง่ายหมายความว่าไม่ได้ให้คุณวิ่งตามความรักค่ะแต่จะให้คุณเนี่ยรู้จักการรักรักตัวเองรักคนรอบข้างรักและมีเมตตากับผู้อื่นแล้วคุณจะถูกนำพาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นและมันสมดุลมากกว่านี้นะคะทีนี้โดยภาพรวมของคุณค่ะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะประเด็นหลักที่คุณรู้สึกได้คือเรื่องของอย่างนี้มันจะยกสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็คือคุณได้บาลานซ์ทั้งสองอันเลย temperance แปลว่าคุณจะ overworking มากหรือว่าคุณจะโลภนั่นเอง greedy นะคะคือยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับคุณคือมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับ job offer หรือว่า project offer มาให้คุณนะคะเป็นงานที่คุณรู้สึกกระตือรือร้นที่อยากจะทำมันแล้วคุณก็รู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะทำมันคุณรับงานทั้งงานนอกงานในงานหลายๆอย่างหรือคุณอาจจะสนใจหลายๆอย่างพร้อมๆกันและอยากที่จะทำมันทุกๆอย่างเนี่ยภายในเดือนนี้คุณต้องการมันมากเลยและคุณก็รับมาทุกอย่างเฮ้ยรับโลภไงโลภเงินเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโลภอยากพัฒนาตัวเองอะพอรับมาเสร็จปุ๊บมันจะถึงจุดที่มันล้นมืองานล้นมือคุณจะเคลียร์ไม่ทันและมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่มีสมดุลกับตัวเองเพราะคุณจะไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูแลตัวเองดูแลคนรักดูแลคนรอบข้างคุณจะโฟกัสแต่โปรเจกต์ที่คุณรับมาอย่างนั้นแหละเพราะว่าด้วยความโลภของตัวคุณเองการที่คุณรับโปรเจกต์มาไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณรับมาโดยที่คุณลืมไปว่าคุณต้องมีเวลาให้กับตัวเองในการพักผ่อนในการทบทวนตัวเองในการทำสิ่งที่คุณรักเพิ่มเติมอีกไม่ใช่แค่งานมันก็เลยจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณกำลังจะบอกว่าพอโลภมากเกินไปอ่ะแล้วมันจะไม่มีเวลาไงแล้วมันจะทำงานออกมาได้อย่างไม่เต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยรับมาพอประมาณความสามารถตัวเองว่าจะไหวได้จุดไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่มีความสามารถคุณมีความสามารถนะแต่อย่าลืมที่จะเอาเวลามาใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างด้วยเช่นกันค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากและเป็นคนเก่งนะคะและบางคนในที่นี้เนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาในศาสตร์ของเรื่องลึกลับนะคะดวงหรืออะไรเงี้ยบางคนนะคะหรือบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นแนวแบบนักพูดหรือชอบที่จะอยากที่จะฝึกพูดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วค่ะคุณต้องรู้จักการสมดุลนะคะในเดือนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอะค่ะอาจจะไม่ได้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้มันเลยมันจะมีเวลาที่คุณจะได้รับในสิ่งนี้นะคะสิ่งนั้นอะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมขอให้คุณอดทนแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะคะคุณก็จะได้รับมันแต่ว่าพยายามอย่าคิดเนกาทีฟนะคะนะทีนี้นะคะเรามาดูกันเพิ่มเติมมีอะไรอีกไหมมีค่ะมีอีกก็คือในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้ถ้าจะมีการใช้จ่ายนะคะได้ลืมคิดไปอย่างที่ควีนบอกว่ามันจะต้องแบบว่าสมดุลเนาะอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เริ่มมาคิดได้ว่าฉันต้องหาเงินที่มากขึ้นหรือว่าหาหนทางในการหาเงินค่ะในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีการศึกษาทางด้านการลงทุนหรือว่าการเก็บเงินให้มากขึ้นหรือการหาเงินให้มากขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ควรจะประหยัดและคุณก็จะประหยัดจริงๆนะคะมีอะไรอีกไหมนะ
ิ่งควีนรู้สึกได้นะคะก็คือมีเรื่องของการปรับตัวด้วยเพราะว่าบางคนในที่นี้ค่ะอาจจะต้องไปอยู่ในนิวเพจหรือว่าจะต้องได้รับได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่ทำให้คุณได้รู้จักการปรับตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะพอคุณรู้จักการปรับตัวเนี่ยคุณก็จะเข้ากับวงโคจรตรงนั้นนะคะซิทูเอชันตรงนั้นได้ง่ายนะคะคนก็จะมีความเมตตาเอ็นดูค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของไพ่แห่งความโชคดีดีกว่าว่าไพ่แห่งความโชคดีคือมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็คือ great good fortune นะคะ lucky card อยู่แล้วนะก็คือคุณกำลังจะมีโชคนะคะจะมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมีโอกาสใหม่ๆนะคะและถ้าใครไปมูเตรูไปอธิษฐานในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความรักหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะหรือใครที่คาดหวังว่าจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้คือมันจะมีบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใน way ที่เป็นแบบ unexpected way นะคะคือ way ที่คุณคาดไม่ถึงนะคะก็จะมีงานมีเงินมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะมีเรื่องของความโชคดีที่เข้ามาด้วยนะคะเธอเห็นบ้าบอกแล้วว่าเธอจะต้องหาบาลานซ์เนี่ยจริงๆ situation in the balance that require careful handling ค่ะแปลว่าในเดือนนี้3ใบขึ้นมาแล้วนะแปลว่าคุณจะไม่มีการบาลานซ์ตัวเองเลยคุณจะแบบโฟกัสที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนลืมให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเล่นหนึ่งเดียวหรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์คุณไปดูว่าคุณเป็นคนที่ใส่แบบไหนคุณก็จะรู้ว่าตัวเองจะเป็นแบบไหนแนวโน้มอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่คุณจะไม่มีการทำให้ตัวเองสมบูรณ์นะดังนั้นมันสำคัญมากที่ในเดือนนี้ค่ะคุณจำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของคุณเองเพื่ออะไรเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในชีวิตคือการที่เรามีสมดุลน่ะมันจะทำให้เรามีความสุขอย่างน้อยก็คือคนรอบข้างก็จะได้รู้สึกว่าคุณน่ะก็ยังแบบใส่ใจพวกเขาอยู่อะไรเงี้ยพอจะนึกภาพออกใช่ไหมดังนั้นนะการบาลานซ์ทางอารมณ์นะคะบาลานซ์เวลาบาลานซ์เซลล์เลิฟอะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นนี่คืออย่าให้มันโอเวอร์มากเกินไปค่ะถ้ามันอยู่ในสเตจที่มันแบบกลางๆไม่มากไม่น้อยไปอะไรเงี้ยเนาะและสุดท้ายค่ะ a wish is granted ค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาจะสมหวังนะคะในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมช่วงเวลาที่ใช่ขออย่าให้คุณ give up หรือยอมแพ้มันไปก่อนนะคะคิดบวกไว้มุ่งมั่นตั้งใจไว้รู้จักการบาลานซ์ทั้งอารมณ์ความรู้สึก physical ใดๆก็ตามแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น remember that you have your own ability จำไว้เลยว่าคุณมีความสามารถนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งอะค่ะดังนั้นเนี่ยไม่มีใครมาลดทอนคุณค่าและศักยภาพของคุณได้นอกจากตัวคุณที่จะมอง yourself down นะจ๊ะนะ so ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่ความรักว่าไพ่ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะและถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จค่ะในแบบที่คุณต้องการนะคะโอเค so พร้อมยังเรามาดูไพ่ความรักกันดีกว่าว่าความรักเป็นยังไงกันบ้างนะคะความรักของคุณค่ะเริ่มต้นจากคนโสดกันก่อนเลยนะคะ The Lover ค่ะคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะในเดือนนี้นะคะจะเจอคนที่เป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตของคุณหรือว่าคนที่เป็น Twin Flame ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเขาเป็นคนที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้จากการบาลานซ์การปรับสมดุลหรือว่าการที่คุณไม่โอเวอร์มากเกินไปนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนคนนี้และวินาทีที่คุณได้เจอเนี่ยคุณจะรู้สึก incredible in yourself นะคะรู้สึก lucky รู้สึกดีเอางี้ดีกว่านะคะจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะและคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเป็นไปได้ว่าจะมีมากกว่า1คนด้วยนะคะที่จะเข้ามาซึ่งถามว่าสานต่อไปได้ไหมก็ต้องพูดเลยว่าสามารถสานต่อได้ยาวๆเลยนะคะกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคือรู้สึกว่าบางคนเนี่ยกำลังจะได้เจอกับคนที่เรียนด้านแบบแมทหรือคณิตศาสตร์หรือว่าคนที่เป็นวิศวกรด้วยนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและอาจจะเป็นคนต่างชาติคนทางไกลหรือคนที่แบบเป็นแบบ
ลูกครึ่งอะไรเงี้ยนะที่จะแบบเข้ามาในชีวิตก็มีโอกาสนะคะและคนโสดเอ้ยไม่ใช่และคนที่มีคนคุยกับคนที่มีแฟนแล้วล่ะ Four Bonds ค่ะชัดเจนเลยนะคะว่าความสัมพันธ์จะถูกพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะแม้จะไม่รวดเร็วแต่ก็พัฒนาแน่นอนนะคะถ้าเป็นคนที่เป็นคนโสดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คนโสดพูดแล้วถ้าเป็นคนที่มีคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปในรูปแบบที่มีโอกาสได้เป็นแฟนหรือว่าอาจจะมีอาจจะเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนในเดือนนี้หรือเขาอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและในทำนองโดยการค่ะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็จะมีการมั่นหมายแต่งงานนะคะในเดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆมันคือการเริ่มต้นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณนะคะทั้งมีแฟนและมีคนคุยเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเลข1111ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นรักแท้เป็นคู่แท้เป็นทวินเฟมหรือว่าเป็นคู่ชีวิตของคุณได้ในอนาคตนะคะก็ให้คุยกันต่อไปนะคะถ้ามีคนคุยก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสเตตัสได้รับการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นนะคะคนของคุณอาจจะพาคุณไปเที่ยวนะคะหรือว่าพาไปแบบอะไรนะไปเจอกับเพื่อนของเขาหรือครอบครัวของเขาและในทำนองเดียวกันนะคะคนของคุณนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะพาคุณเนี่ยไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเขาหรือเขามาพูดคุยกับพ่อแม่ของคุณอย่างจริงจังหรือเขาอาจจะเอาแหวนมามั่นคุณนะคะมาขอแต่งงานคุณคือคุณจะได้รับการ engagement นะคะหรือว่าการแต่งงานหรือการพูดคุยเรื่องของ wedding เนี่ยได้ในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากทีนี้เรามาดูคำแนะนำนะคะว่าคำแนะนำเป็นยังไงค่ะนี่เลยคำแนะนำนะคะ new vitality นะคะอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่พวกคุณสองคนต้องทำร่วมกันนะคะแล้วก็ play finesse ค่ะ to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine นะคะต้องพูดเลยว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกับคนรักของคุณและในทำนองเดียวกันค่ะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเจอกันผ่านการที่คุณไปเที่ยวนะคะไปแฮปปี้ไปทำตัวเองให้มันดีหรือแบบแม้กระทั่งไปคลินิกเสริมความงามเนี่ยก็อาจจะเจอความรักก็ได้นะคะคือมันจะมีการเริ่มต้นการทำกิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นและกิจกรรมนั้นเนี่ยจะนำพาความรักความใกล้ชิดนะคะความสนิทสนมมาให้คุณกับคนที่คุณได้พบเจอหรือคนที่คุณคุยด้วยหรือว่าคนที่เป็นแฟนค่ะในขณะที่คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคะหรือคนที่กินกันอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์นะคะดังนั้นถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็อย่า just for fun ค่ะคือต้องป้องกันด้วยนะคะอย่าเอาสนุกนะจ๊ะจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆที่จะทำนะคะหรือบางคนเนี่ยมีคิดแผนที่จะไปเที่ยวด้วยกันอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวกันก็คือชายใบเล็กไดมอนด์นะคะสดใสค่ะความสัมพันธ์ถือว่าดีงามมากๆเลยไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยมีแววจะได้เจอเนื้อคู่ดังนั้นเนี่ยทำตัวให้ดีทำพลังงานให้ดีแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกับความรักแล้วก็ความสุขแล้วนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะและที่นี้นะคะก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานก่อนค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานในเดือนธันวาคมนะคะ The Berg คือเบเกอร์นะคะงดทานก่อนค่ะสิ่งนี้ไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะก็คือ The Vietnamese นะคะขนมปังเวียดนามสิ่งนี้เสริมดวงนะคะกินคู่กับ The Chinese นะคะหน้าตาดูเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ที่จริงแล้วนี่คือข้าวผัดค่ะข้าวผัดกับขนมปังเวียดนามนะคะ2 อย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในเดือนนี้ค่ะ so ถ้าใครเซ็กเตอร์ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะและถ้าฟังแล้วรู้สึกยังไงนะคะอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆของคุณนะคะลงในคอมเมนต์ด้วย I do appreciate a lot นะคะและจะรู้สึกดีมากขึ้นถ้าเกิดคุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันค่ะ so เอาไว้เจอกันใหม่นะคะใน next คลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ bye The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on you come along สว
ัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะดาวสีม่วงทุกคนค่ะนี่ดาวสีม่วงนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ The first one เลยค่ะคือ Happy Family นะคะแล้วก็ Obstacles are detours in the right directions and this is the sign to help and nice supports นะคะ and this one is the lucky card and this one is the food card นะคะอาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะและ the next section นะคะTalk about love นะคะ relationship นะคะ single นะคะ dating and having in a relationship already นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักนะคะพลังงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็อยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะคุณรู้สึกถึงหาดทรายชายหาดทะเลนะคะคือคุณเนี่ยอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะที่ทะเลหรือว่าคุณจะได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะอย่างมีความสุขค่ะถ้าใครนะคะที่มีปัญหากับครอบครัวอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะปัญหาจะคลี่คลายค่ะคุณและครอบครัวนะคะจะกลับมาปรับความเข้าใจกันและมีการสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเจอกับคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นคนที่หย่าร้างเนี่ยเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะพลังงานในเดือนนี้นะคะสิ่งที่เด่นมากเลยก็คือเรื่องของการใช้เวลากับคนที่คุณรักนะคะโดยเฉพาะกับพ่อแม่ครอบครัวลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยญาติค่ะจะมีการแบบไปเจอกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปเยี่ยมญาติเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนนะคะก็มีแววที่จะได้เจอคนที่ใช่นะคะจากริมทะเลหรือว่าการงานแต่งงานที่ชายหาดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายหาดนะคะค่อนข้างโดดเด่นมากในพลังงานที่ควินรู้สึกได้เลยนะคะนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้สนุกสนานนะคะได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้มีความสุขกับคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์นะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกไปวิ่งเล่นออกไป have fun นะคะไป joy นะคะแล้วก็ไป celebration นะคะกับสิ่งที่คุณอยากจะทำค่ะคุณจะได้ใกล้ชิดนะคะกับคนที่คุณรักคนที่คุณสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างจะเพิ่มขึ้นนะคะจะพัฒนามากขึ้นไม่ว่าคนรอบข้างนั้นจะเป็นคนในครอบครัวของคุณคนคุยของคุณหรือใครก็ตามนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณเนี่ยยุ่งมากๆนะคะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่ามีเรื่องที่ต้องทำนู่นนั่นนี่แต่สิ่งที่สำคัญที่เราอยากให้คุณจำไว้เลยก็คือมีครอบครัวหรือมีคนที่รักที่รอคอยอยู่ดังนั้นจง prioritize เขาเป็นอันดับต้นๆบ้างแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความสุขและความแบบแฮปปี้ในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีลูกแล้วผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือว่ามี serious relationship มาก่อนนะคะซึ่งคนเนี้ยจะเป็น destiny ของคุณนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยนำพามาให้เจอนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะคะแล้วก็สานสัมพันธ์กันได้ในอนาคตค่ะบอกเลยว่าเขาสามารถเป็นเดสนี่ของคุณในช่วงชีวิตนี้เลยก็เป็นได้ไม่แน่นอนจากที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบพ่อไม้ไม่ชอบแม่ไม้เนี่ยคุณอาจจะชอบก็เป็นได้นะนอกจากนี้ค่ะบางคนในที่นี้นะคะยังมีโอกาสที่จะได้ไปงานเซเลบริชันนะคะต่างๆด้วยเช่นbirthday นะคะ anniversary wedding party อะไรเงี้ยก็ขอให้มีความสุขไปกับมันนะคะอย่าพยายามไปตั้งข้อสงสัยอะไรมากเดี๋ยวจะรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเซ็งๆนะคะอยากให้คุณบอกกับตัวเองไว้เลยว่า you open yourself to a new and deeper experience of family คือคุณเนี่ยกำลังจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ลึกซึ้งนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งว่า ready to see greater happiness there นะคะพร้อมที่จะได้เจอกับความสุขที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปกว่านี้หรือแม้กระทั่งบอกกับตัวเองว่า I know that I am the loving family that I need คุณรู้ว่าคุณมีความรักนะคะคุณรู้ว่าคุณมีครอบครัวที่แคร์คุณที่รักคุณนะคะในแบบที่ต้องการค่ะหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของความสุขกับคนในครอบครัวนะคะและถัดมานะคะ this one ค่ะคือ
obstacles are detours in the right direction ค่ะในการที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างค่ะแม้บางครั้งมันจะมีอุปสรรคมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจหรือทรมานใจหรือว่ามันดูยากเย็นแสนเข็ญเนี่ยแต่บอกไว้เลยว่าทุกๆอุปสรรคที่เข้ามาคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วนะคะชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องโรยด้วยดอกกุหลาบเสมอไปแต่ทุกๆครั้งที่คุณเจออุปสรรคนะคะมันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะก้าวผ่านมันและถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันได้คุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นสตรองขึ้นและสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับ other people ได้นะคะ The Sun to Have Friends แล้วก็ Night of Fawn ค่ะ3ใบตรงนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าในช่วงนี้นะในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณค่ะกล่าวคือคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าโบสถ์เข้าวัดหรือว่าได้ศึกษาหรือมีการเติบโตทางจิตวิญญาณที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นที่จะทำให้คุณเนี่ยหล่อให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะมันเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ในเดือนนี้นะคะซึ่งคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมทของคุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณนะคะเป็นโชคชะตาของคุณที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะและควีนยังรู้สึกได้อีกว่าคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือได้ทดลองทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำในเดือนนี้และนั่นคือชะตาฟ้าลิขิตของคุณค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทำในสิ่งนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยบวกไว้แล้วก็ทำมันซะนะมันจะได้แบบทำให้คุณเนี่ยแฮปปี้มีความสุขนะคะด้วยเดอะซันค้าขึ้นมาเนี่ยควีนก็เลยรู้สึกว่าคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกสดใสรู้สึกมีความสุขและบางคนในที่นี้นะคะอาจจะได้เจอคนที่ใช่นะที่เป็นแบบครูเป็นอาจารย์เป็นทิวเตอร์หรือแม้กระทั่งว่าคุณได้พาตัวเองเนี่ยเข้าไปในสถานศึกษาแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้ได้ให้ความช่วยเหลือคนหรือบางคนเนี่ยจะหันเข้าทางศาสนาด้วยนะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ตอบควีนมาหรือสิ่งพลังงานที่ควีนได้รับรู้ค่ะพาตัวเองไปทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของคุณค่ะแล้วคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตและเติบโตเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ดีขึ้นนะคือจะเป็นคนที่ปรับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนในที่นี้นะคะคิดจะลงทุนนะคะลงทุนถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องศึกษาเป็นอย่างดีนะคะในเดือนนี้จะโดดเด่นเรื่องของการศึกษาค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะ learn new skill นะคะอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากจะทดลองทำอะไรใหม่ๆด้วยนะก็ถ้าทำได้เนี่ยก็จะดีมากนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เรียนรู้นะได้ศึกษาและแบ่งปันความรู้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะถ้าคนที่คิดอยากจะสร้างธุรกิจก็คือนี่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะลงมือทำเลยแต่เป็นจังหวะที่คุณจะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสู่การสร้างธุรกิจนะคะให้โดดเด่นเปะปังดังเฟ้อในแบบที่ต้องการค่ะโซมาดูไพ่ The Lucky Card ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะGood advice from a wise person ค่ะค่อนข้าง obvious นะคะว่าจะมีคนที่ชาญฉลาดเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ในการที่คุณจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองเริ่มต้นมีการเติบโตทางจิตวิญญาณเริ่มต้นตามหาความรักหรือว่าเริ่มต้นแบบศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาอยู่คุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือได้รับความแนะนำจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถให้ความรู้กับคุณได้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะก็คือ you will be taken care of in difficult times ค่ะค่อนข้างเด่นชัดนะคะว่าอาจจะมี obstacle ที่เข้ามาอุปสรรคทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้ามันยากเย็นนะคะมันดูแบบไม่ไหวแล้วนะมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแต่อยากจะให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าจะมีคนที่ชาญฉลาดหรือคนที่มีปัญญาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นแบบพระอาจจะเป็นหมอดูที่คุณนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณได้นะคะทำให้คุณรอดพ้นจากอุปสรรคนะแล้วก็มีชีวิตที่ก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะและ the last one ค่ะก็คือ honor and respect will come to you ค่ะจะมีคนให้เกียรติคุณนะคะและชื่นชมคุณและเคารพคุณในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะเป็นแบบคนที่ให้ความรู้คนที่อินสปายคนก็ได้นะคะเขาก็เลยให้เกียรติคุณและเคารพคุณแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะถ้าคุณไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักการที่คุณจะเคารพตัวเองเนี่ยคุณจะ
ไม่สามารถมีความสุขได้เต็มร้อยและคุณจะไม่สามารถรักตัวเองได้100%ทั้งนั้นนะคะให้เกียรติและเคารพความเป็นตัวของตัวเองแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ so เรามาดูไพ่ความรักนะคะว่าความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะและถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่พลังงานของคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดค่ะคือ the justice ค่ะอย่างที่บอกนะคะจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนค่ะหรือว่าเป็นคนที่มีโชคชะตาฟ้าลิขิตต่อคุณมานะคะพายขึ้นว่าให้คุณลองดูเขาไปก่อนก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่เวิร์กยังไม่แมทช์กันนะคะก็ค่อยปล่อยมันไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันก็คลิกคนนี้มันก็ดีนะก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะอย่าเพิ่ง judge เขาจากการแค่คุยกันครั้งแรกนะ don't judge the books by the cover นะคะนี่มันสำคัญมากเลยนะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะดังนั้นนะก็เลยมองว่าจะมีคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีตุลนะคะหรือว่าเป็นคนเกิดเดือนตุลาคมเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะรู้จักการปรับสมดุลและเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนจากภายนอกเนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่คุณหรือว่าคนที่มี ability ที่จะสามารถสร้างครอบครัวกับคุณได้นะคะเป็นคนที่ทำงานแนวทนายนะคะแนวแบบว่ากฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะผู้รักษากฎหมายก็เป็นไปได้หรือผู้พิพากษาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันค่ะในทำนองเดียวกันนะคนที่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะX of Wands นะคะก็เลยจะบอกว่าจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะไม่ว่าจะมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยเนี่ยหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะถ้ามีคนคุยเนี่ยคุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นความสัมพันธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีการไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลเที่ยวป่านะคะหรือว่าไปตกปลาด้วยกันนะมีโอกาสเป็นไปได้หรือถ้าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยผู้ชายของคุณหรือคนของคุณนะคะมี mindset หรือมีความคิดที่ว่าเอ้ยถ้าได้มีชีวิตอยู่กับคุณแบบ long term relationship หรือแบบได้แต่งงานจะเป็นยังไงนะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเพื่อให้เข้ากันได้มากยิ่งขึ้นหรือถ้าคนที่มีคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์จะเริ่มชัดเจนค่ะคนที่มีแฟนแล้วนะก็อาจจะได้แบบพัฒนาถึงขั้น engagement แต่งงานได้ในอนาคตเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูคำแนะนำค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ love นะคะและ engagement ค่ะYour love life is ascending to a high level of commitment ค่ะก็คนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยนะคะมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นโซลเมทของคุณจากในอดีตชาติหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็เป็นโซลเมทด้วยก็เป็นได้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าความสัมพันธ์มันจะชัดเจนถ้าคุณมีแฟนอ่ะก็มีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานแล้วมันเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยรักคุณมากๆและรู้แล้วว่านี่คือความรักนะคะเราแบ่งปันความรักให้กันและกันนะคะและความสัมพันธ์เนี่ยถ้าได้อยู่กับคนเนี้ยมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่ๆเลยนะและในเดือนธันวาคมค่ะความกลัวที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักความกังวลต่างๆเนี่ยมันจะหายไปนะคะมันจะเป็นพลังงานในแง่ที่ว่าคุณเนี่ยจะได้สัมผัสกับความรักอย่างเต็มเปี่ยมนะคะขอให้คุณโอเพนอัพให้กับตัวเองนะคะโอเพนอัพให้กับเลิฟนะคะแล้วคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์รักที่ดีขึ้นนะและอย่างที่ควินบอกไปนั่นแหละค่ะก็คือคุณและคนรักของคุณนะคะจะมีโอกาสได้แต่งงานกันได้มั่นหมายกันนะบางคนเนี่ยอาจจะถูกขอแต่งงานโดยไม่รู้ตัวนะคุณและเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของกันและกันและในทางเดียวกันคนโสดค่ะก็จะเจอคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือหมายถึงว่ามีโอกาสมั่นหมายแต่งงานมีแฟนอะไรเงี้ยแน่นอนเลยนะคะนะก็ขอให้โอเพนอัพกับความรักแล้วอย่าได้สงสัยใดๆค่ะเมื่อความรักวิ่งเข้ามานะคะอย่าไปสงสัยเลยว่านี่มันเป็นของฉันจริงๆหรอแต่โปรดรู้ไว้เลยว่าจักรวาลได้มอบความรักให้กับคุณแล้วดังนั้นจงรับมันอย่างมีความสุขและ take it advantage คือใช้ประโยชน์กับจุดนี้นะคะนะนานๆทีดวงแบบนี้จะขึ้นมานะยังไงก็ตามอ่ะไม่ว่าคุณจะดีลกับใครอยู่คนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากว่ามีความผูกพันกับคุณมาทางจิตวิญญาณนะคะมีความแบบ
มีอดีตชาติกันมาด้วยหรือว่าเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามให้เจอค่ะพระยังแนะนำอีกว่าสำหรับคนโสดนะคะถ้าอยากสละโสดนะให้ไปมูเตรูสักหน่อยแต่ดูแล้วสิ่งที่จะไปมูเตรูได้อาจจะเป็นแนวแบบวัดพระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าที่จะเป็นเทพเจ้าค่ะหรือถ้าเป็นเทพเจ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ของเขาเรียกอะไรนะแบบเทพเจ้าแนวจีนนะคุณรู้สึกถึงพลังงานของสายจีนอยู่นะคะเช่นวัดไดแดงอะไรอย่างเงี้ยที่ฮ่องกงหรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะคือรู้สึกถึงพลังงานแนวแบบโซนวัดจีนหรืออะไรจีนๆจะช่วยคุณได้นะคะเทพจันทราอะไรเงี้ยนะคุณรู้สึกได้นะแต่นี้ยังไม่ได้สัมผัสถึงพลังงานแขกแต่บางคนก็อาจจะมีแนวแบบมีองค์พระแม่หรือนับถืออะไรอย่างเงี้ยแนวแขกก็ได้อันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะเอาค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานก่อนค่ะในเดือนนี้นะคะงดทานเนื้อกระป๋องปลากระป๋องนะคะหมูกระป๋องอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของสดงดทานก่อนนะคะคือแบบอาหารอยู่ในกระป๋องงดทานก่อนนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานในเดือนนี้นะคะจะเป็นไก่นะคะจะเป็นไก่ย่างแล้วก็เดอะเดนช์นะคะก็คือขนมปังเดนมาร์กค่ะถ้าคุณอยู่เมืองไทยจะไปหาขนมปังเดนมาร์กได้ที่ไหนนะคะตามร้านเบเกอรี่คุณเชื่อว่าน่าจะมีนะคะ The Danish ค่ะ So I hope you guys enjoy this video นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของคุณให้คุณอ่านด้วยนะคะและ I would appreciate a lot เนี่ยถ้าคุณส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้คนรักของคุณให้เพื่อนของคุณนะคะส่งพลังงานบวกไปก็จะเป็นพลังงานบวกที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็คอมเมนต์เรื่องราวและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปถ้าใครซิกดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย